เดือนมกรานี่จะมาพูดจากันนะว่าที่เราทำกันนี่จะเป็นยังไงไงแล้วเราจะทดลองทำให้ท่านดูค่ะถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปเป็นในลักษณะไหนทิศทางไหนคะคุณชายคะเปลี่ยนนี่ง่ายๆเลยนะครับต้องหาข้าราชการที่พร้อมที่จะดูแล้วว่าสาพระราชาเนี่ยใช้ได้จริงนะครับคนเชื่อแต่ไม่เคยทำดังนั้นต้องลงกับเราเพราะเราเนี่ยต้องเรียกว่าเราทำเป็นแล้วเราสามารถทำกับชาวบ้านแล้วไปทำที่ไหนมันก็สำเร็จทุกแห่งเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยข้าราชการก็ไปกับเราสิะนะฝ่ายเสนาธิการกองทัพบกก็ส่งเจ้าที่มาแล้วก็กองทัพภาค2ก็มาคุยจากับเราชลประทานก็มาคุยจากับเราแล้วผู้แทนของจังหวัดเพชรบุรีก็มาพูดจากันกับเราดังนั้นเราก็มาคุยจากันระหว่างข้างล่างกันก่อนว่าเราเห็นยังไงกันค่อยๆสร้างขึ้นตั้งแต่ชุมชนขึ้นมาจนถึงข้าราชการว่าปัญหาเขาคืออะไรอย่างนี้ครับเวลาเขามาทำงานกับปิดทองหลังพระแล้วนี่นะครับหรือมูลที่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นงานฝากผมบอกไม่ใช่งานของมูลนิธิผมไม่ได้กินเงินเดือนอ่ะงานคุณอ่ะคุณเสียภาษีรัศดรภาษีกรนี่นะภาษีเนี่ยคุณเนี่ยกินเงินเดือนหน้าที่คุณไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ผมเอาสาพระราชาเนี่ยมาใช้ไล่เกิดประโยชน์แล้วเกิดจริงๆอ่ะแล้วคนทำคือชาวบ้านทำผมไม่จ้างเขานะชาวบ้านนี่ลงแรงนะไม่ได้จ้างแต่รัฐบาลจ้างผมไม่จ้างเพราะน้ำนี่ไปที่ชาวบ้านแล้วเรื่องอะไรผมต้องไปจ้างเขามาขุดน้ำไปให้ที่เขาอ่ะค่ะคุณนะคุณจะจ้างผมไม่ใช่ผมจ้างเขาจริงๆแล้วแม้กระทั่งต่างชาติเองเขาก็นำศาสตร์แห่งพระราชาในบ้านเราไปใช้กับประชาชนในประเทศเขาแล้วเขาก็สำเร็จด้วยใช่ไหมคะคุณชายคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่างอัฟกานิสถานค่ะนะครับก็เอาของเราไปแล้วเขาชอบมากแล้วเขาก็เชื่อมากๆว่าศาสตร์พระราชาเวิร์กผมพาแม้กระทั่งรัฐมนตรีเขารัฐมนตรีช่วยเนี่ยไปที่สวนจิตให้ไปดูโรงงานที่พระองค์ท่านทดลองทำมาเนี่ย20โรงงานเขาดูทุกโรงงานเลยนะครับอันนี้เป็นโครงการส่วนพระองค์ท่านนะครับแล้วโครงการหลวงที่อ่างขางเขาก็ไปดูนะครับแล้วของเราที่ดอยตุงเขาก็ไปดูดังนั้นเมื่อเขาดูเสร็จเขาบอกไอ้นี่ใช่เลยขอให้เราเนี่ยเป็นคอนซัลเทนต์เป็นที่ปรึกษาเขาแล้วให้ไปทำเราก็ไปทำที่อัฟกานิสถานพม่านี่กำลังจะทำกับพม่าอีก6ปีนะครับทำสัญญากัน6ปีที่จะทำต่อไปอาเจเราก็ทำเดี๋ยวนี้รัฐบาลอเมริกันนะครับจะมาคุยจากันเราและจะขอศาสตร์พระราชาที่เรานี่สามารถแปลลงดินได้ให้ไปช่วยเขาทำที่เม็กซิโกเนี่ยครับโอ้ค่ะแล้วคนไทยหายไปไหนกันค่ะแบบนี้ต้องให้คุณชายฝากถึงคุณผู้ชมนะคะฝากถึงคนไทยในการนำศาสตร์แห่งพระราชาไปใช้จริงๆในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่รับรู้นะคะต้องปฏิบัติจริงๆด้วยคุณชายฝากทิ้งท้ายได้เลยค่ะผมทิ้งท้ายได้อย่างเดียวนี่นะครับต้องศึกษาเรื่องศาสตร์พระราชาะนะครับศาสตร์พระราชานี่มีเรื่องง่ายๆเท่านั้นเองอยู่ยังไงอยู่ให้พอคำว่าพอของคุณเนี่ยคืออะไรตรงนี้ครับคำว่าพอเนี่ยที่คุณอยู่เนี่ยขออย่างเดียวอย่าไปกวนคนอื่นหรือไปทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเขาดังนั้นมีมยะมันยังสำหรับตัวเองประมาณตัวนะครับไอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วผมว่าเรื่องนี้อยากจะฝากท่านผู้ชมทั้งหลายเลยนะครับตั้งวันนี้เนี่ยเป็นวันปีใหม่ด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นพุทธศักราช2556นี่นะครับขอเถอะครับไปพิจารณาตัวเองดูกระจกตัวเองอะไรที่เกินไปอะไรที่อยากลดลงมาหน่อยได้ไหมครับแล้วก็ถ้าเราทำได้ช่วยบอกพรรคพวกเราใกล้ๆตัวกันเองเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติเองให้คนอื่นเขาเห็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าอย่างนี้แล้วผมคิดว่าพ่อของแผ่นดินคงจะแฮปปี้ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณชายเป็นอย่างสูงค่ะให้เกียรติรายการฮาร์ดคอร์ข่าวได้มาพูดคุยในวันนี้นะคะขอบคุณคุณชายนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ